สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับป้ากับลุงชาแนลเช่นเคยนะคะกินที่ปลูกที่กินตามรอยพ่อหลวงค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือกล้วยเล็บมือนางนะคะก็จะตัดได้อีกแล้วตอนที่เขาสุกเราจะทำอะไรไปดูกันในครัวนะคะท่านผู้ชมคะก่อนที่เราจะมาตัดกล้วยกันนะคะป้าอยากจะเรียนแนะนำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่สั่งทำมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตค่ะตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นี้นะคะท่านผู้ชมใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยค่ะในการที่เราจะถนอมอาหารโดยการเอามาตากแห้งนะคะสิ่งที่เราได้ก็คือหมายความว่าเราไม่ต้องกังวลเลยค่ะเวลายามที่เราจะตากสิ่งของนะคะว่าจะมีแมลงมารบกวนเพราะว่าเขาทำอย่างมิดชิดเลยค่ะมีหน้าต่างที่ใช้สำหรับเปิดปิดนะคะสองด้านแล้วก็มีกระจกด้านบนค่ะที่รับแสงแดดแล้วมีแผ่นสีดำนะคะที่สะท้อนความร้อนขึ้นมาเป็นการอบความร้อนทั้งข้างบนและข้างล่างค่ะทำให้เราตากสิ่งของนะคะแป๊บเดียวก็แห้งค่ะอย่างเช่นเราจะทำปลาแดดเดียวนะคะสบายมากเลยค่ะเราไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าแมลงจะเช่นแมลงวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมาตอมทำให้สิ่งของเราสกปรกหรือเราตากเสร็จแล้วเราออกไปข้างนอกเกิดฝนฟ้าตกอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องกังวลค่ะท่านผู้ชมกล้วยเล็บมือนางที่สุกแล้วนะคะเหลือจากที่แบ่งปันเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาแปรรูปค่ะเราจะนำไปทำเป็นกล้วยตากนะคะขั้นตอนการทำก็คือเราจะปอกเปลือกกล้วยเล็บมือนางนะคะจากนั้นเราก็นำไปแช่ไว้ในน้ำเกลือสักประมาณ20นาทีค่ะแล้วเราก็จะนำขึ้นมาพักไว้ในตะแกรงนะคะเพื่อให้เสด็จน้ำเมื่อเสด็จน้ำแล้วเนี่ยเราก็จะนำไปอบกันได้ไปตากแดดค่ะไม่ใช่อบไปตากแดดกันได้เลยนะคะกล้วยเล็บมือนางเขาผลเล็กค่ะใช้เวลาในการตากก็ประมาณ3วันถ้าแดดดีๆจัดๆนะคะ3วันก็กำลังดีค่ะแต่ถ้าแดดไม่ดีก็ต้องเป็น4วัน5วันไปเลยนะคะนี่คือกล้วยที่ปอกเรียบร้อยแล้วนะคะแช่น้ำเกลือไว้20นาทีนี่คือกล้วยที่เราเอาขึ้นจากน้ำเกลือนะคะแล้วก็มาพักไว้บนตะแกรงจากนั้นเสด็จน้ำแล้วเราก็จะนำไปตากค่ะเริ่มตากกล้วยกันเลยนะคะกล้วยที่เราตากแดดมาทั้งวันแล้วค่ะกล้วยที่ผ่านการตากแดดมา1วันนะคะเต็มๆเลยเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ถุงแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะพรุ่งนี้ก็จะมาตากอีกเป็นวันที่2นะคะกล้วยตากในวันที่2นะคะแดดเริ่มมาแล้วค่ะเริ่มตากกล้วยได้แล้วค่ะท่านผู้ชมคะกล้วยตากวันที่2นะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บใส่ภาชนะแล้วก็แช่ตู้เย็นเหมือนเดิมค่ะพรุ่งนี้เราจะตากต่อนะคะท่านผู้ชมคะเราก็มาตากกล้วยวันที่3กันนะคะปกติกล้วยเล็บมือนางเขาผลเล็กค่ะตาก3วันก็นำมารับประทานได้แล้วค่ะแต่นี้ที่ผ่านมาแดดไม่จัดสักเท่าไหร่บางวันก็มีฝนตกคงจะต้องเพิ่มวันตากแต่ลองดูวันนี้ก่อนค่ะถ้าแดดจัดๆก็คงจะใช้ได้
เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะท่านผู้ชมที่มีกล้วยเยอะๆนะคะหรือไม่ก็ใช้ตากปลาเค็มหรืออะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเราอยากจะตากเพื่อถนอมอาหารนะคะตู้อบชนิดนี้พลังงานแสงอาทิตย์นี้นะคะก็ช่วยได้ค่ะสะอาดปลอดภัยค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือกล้วยเล็บมือนางที่เราตากแดดไว้3วันนะคะด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะสีสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปแพ็คใส่กล่องหรือใส่ถุงเพื่อไว้รับประทานนะคะวิธีเก็บแบบใส่ถุงนะคะเราก็จะเก็บไว้ในถุงพลาสติกจากนั้นเราก็จะซีลปากถุงไว้นะคะเพื่อไม่ให้ลมหรืออากาศเข้าไปกล้วยของเราก็จะเก็บไว้ได้นานค่ะอีกวิธีหนึ่งในการเก็บกล้วยตากนะคะก็คือใส่กล่องพลาสติกอย่างนี้ไว้นะคะเหมาะสำหรับที่จะเป็นของฝากค่ะจากนั้นเราก็ใช้แม็กหรือว่าสก็อตเทปปิดก็ได้นะคะแต่สก็อตเทปน่าจะปลอดภัยมากกว่าเพื่อไปทำบุญนะคะก็จะเก็บไว้อย่างนี้นะคะเหมาะที่เราจะไปทำบุญในแต่ละครั้งค่ะเมนูกล้วยตากก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นวิธีการถนอมอาหารไว้รับประทานนานๆค่ะท่านผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามและพบกับป้ากันลุงชาแนลในคลิปต่อๆไปค่ะ